สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอนกับทางเพื่อนมาเที่ยววัดหลวงที่ปายนะครับวัดหลวงของปายเนาะถ้าไงก็กดไลค์กด Subscribe ปอนด้วยนะครับก่อนเข้าไปนะครับจะเป็นซุ้มไม้เนาะมีเสาใหญ่ๆบะล่มท่มเลยนะครับนี่นะครับ ด้านหน้าก็จะมีองค์พระพุทธรูปไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันก่อนเนาะอ๋อหลวงพ่อทันใจนะครับสีเมืองปายพิทักษ์ประชานาถนะครับเนาะนี่เต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับปากเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับองค์พระเจ้าเทียนทันใจก็อยู่ตรงกลางนะครับเนาะโดดเด่นเป็นสง่านะครับด้านซ้ายก็มีองค์หลวงพ่อสังฆจายนะครับนี่เนาะส่วนด้านขวาพ่อครูโสพลสวัสดิการนะครับนะครับพ่อครูโสพลสวัสดิการเนาะอันนี้ก็เป็นองค์หลวงพ่อทันใจนะครับองค์ใหญ่ๆเลยนะครับหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจ นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ครูบาศรีพิชัยนะครับเนาะไปเดี๋ยวปอนพาเดินไปเที่ยวด้านในวัดกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับวัดหลวงวัดหลวงเมื่อปลายอาจจะเป็นวัดหลวงของเจ้าปลายก็ได้ปอนไม่แน่ใจนี่เดาเอานะเดาเอาแล้วสุ่มๆเอาเนาะอันนี้องค์พระศิวลีนะครับห่มผ้าอยู่เนาะเพราะว่าเป็นหน้าหนาวนะครับนะครับองค์พระศิวลีเนาะมาเดินเข้าไปด้านในกันอันนี้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมวัดหลวงปายนะครับเนาะนะครับนี่เป็นวัดหลวงนี่เป็นกุฏิพระด้วยนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีพระอุโบสถเนาะพระอุโบสถปายวัดหลวงนะครับก็ดูเล็กๆนี่นะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันเนาะส่วนด้านหลังปอนไม่ขอเข้าเนาะอันตรายต่อจิตใจปอนตรงนี้ก็เป็นองค์พระเจดีย์นะครับน่าจะเป็นเจดีย์ของทางพม่ามากกว่าคิดว่าเพราะว่าเจดีย์ล้านนาจะไม่มีองค์เจดีย์เล็กๆล้อมรอบนะครับนะปอนเดาวันนะเนาะวัดหลวงนะครับวัดหลวงเพื่อไปเนาะโอเคนี่นะครับปอนดูเนาะสมไหนอ่ะนี่นะครับชื่อพระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมดำรงราชเสมานะครับน้องชื่อตามนี้เลยนี่นะครับนี่โอเคใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยววัดหลวงไปแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ปอนจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ